สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องของตัวสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นสว่านเจาะเหล็กแล้วก็มีหมวดในเรื่องของการขันสกรูติดตั้งมากับตัวเครื่องนะครับในรุ่นที่จะแนะนำก็คือรุ่น DF001GZ01 ตัวนี้จะมาพร้อมกล่องแพ็กเกจกล่องนะครับในกล่องก็จะมีในเรื่องของตัวเครื่องตัวสว่านติดมาในกล่องนะครับโดยโครงสร้างของตัวเครื่องแล้วจะเห็นว่ารุ่นนี้เป็นดีไซน์ใหม่ในรุ่น40 V Max จะมีด้ามจับตัวนี้ค่อนข้างใหญ่กว้างนะครับเพราะว่าค่าแรงบิดของตัวเครื่อง DF001G ตัวนี้สูงถึง125นิวตันนะครับเพราะนั้นค่าแรงบิดสูงแบบนี้ก็ต้องมีในเรื่องของด้ามจับที่จับกระชับมือแล้วก็ต้านแรงบิดได้สูงนะครับสังเกตเห็นนะครับว่าฟังก์ชันของตัวเครื่องเนี่ยจับตัวนี้จะเป็นลักษณะของกิเลสชักนะครับเป็นโครงสร้างของมาจับที่เป็นโลหะทั้งหมดตัวนี้จะเป็นโลหะที่ป้องกันสนิมนะครับคำว่ากิเลสชักก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนของจับปลาขันตัวนี้ครับขันล็อกเบงโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้ลักษณะของมือจับบีบให้แน่นก็สามารถจับดอกสว่านได้สูงสุดถึง13 มิลลิเมตรโดยโครงสร้างของตัวเครื่องนะครับแน่นอนในเรื่องของค่าทอกสูงมาพร้อมกับตัวมอเตอร์ที่เป็นบัลเลตมอเตอร์สว่านแบตเตอรี่40โวลต์ในรุ่น DF001G ตัวนี้นะครับสามารถปรับไปรอบได้อยู่2ระดับคือระดับสูงสุดอยู่ที่ 2,600 รอบต่อนาทีและต่ำสุดอยู่ที่650รอบต่อนาทีโดยใช้ลักษณะของเฟืองเกียร์เป็นตัวขับเคลื่อนความเร็วรอบของตัวเฟืองด้านในนะครับโดยโครงสร้างของตัวเสื้อเฟืองตัวนี้ก็ทำจากวัสดุที่มีความทนทานแข็งแรงเบาอันนี้คือเป็นลักษณะของโครงสร้างวัสดุที่ทำนะครับน้ำหนักเบากระทัดรัดแข็งแรงทนทานอันนี้เหมาะสำหรับงานหนักเลยนะครับในตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการทำงานค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเลขค่านิวตันที่เป็นดิจิตอลตรงนี้นะครับการปรับโหมดตรงนี้สามารถที่จะปรับได้เลยในตัวเครื่องถึงด้านนี้ก็จะมีในเรื่องของดอกไขควงหัวแฉกกับหัวแบนติดมากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีตัวเหล็กตัวยูห้อยในกรณีใช้ที่สูงเรามาดูในเรื่องของการปรับโหมดกันนิดนึงนะครับเรามาดูโหมดการทำงานนิดนึงนะครับตัวนี้จะมีลูกศรบอกกรณีที่เป็นลักษณะของดอกสว่านนี่ก็คือปรับโหมดเป็นเรื่องของการเจาะไม้เจาะเหล็กจะมีหลอด LED ตัวนี้เป็นตัวไฟส่องสว่างอยู่นะครับหลอด LED นี้จะดับเองภายใน10 วินาทีกรณีที่เราไม่ได้ใช้ตัวเครื่องนะครับมาดูโหมดต่อมาครับตัวนี้โหมดในเรื่องของการขันสกรูนะครับเป็นสกรูไดเวอร์สังเกตเห็นไหมครับว่าเมื่อปรับมาโหมดสกรูเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของค่าแรงบิดที่ปรับตั้งไว้นะครับการปรับค่าตั้งแรงบิดนี่ก็ไม่ยากนะครับอันนี้ปรับไว้ที่ตัว21เราก็กดปุ่มนี้นะครับให้ไฟกระพริบเป็นลักษณะสีเขียวเพื่อปลดล็อกนี่เราสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าต้องการแรงบิดต่ำตัวนี้ปรับต่ำสุดก็คือแรงบิดที่ระดับ1นะครับจนถึงสูงสุดเลยก็คือระดับที่21นะครับในสูงสุดในโหมดนี้นะครับแต่ถ้าต้องการปรับให้มากกว่านี้โหมดระดับ21เนี่ยจะใช้สำหรับการขันสกรูที่ใช้สำหรับการขันโลหะแต่ถ้านำสกรูไปขันประเภทไม้เนื้ออ่อนหรือว่าไม้เนื้อแข็งก็ต้องปรับเปลี่ยนโหมดนิดนึงนะครับโดยเปลี่ยนฟังก์ชันในเรื่องของความเร็วรอบขึ้นมาสูงขึ้นเราก็จะเห็นว่าโหมดสำหรับงานขันสกรูไม้เนื้ออ่อนเนื้อแข็งเนี่ยก็สามารถปรับโหมดสูงสุดได้ถึงระดับ41เลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราล็อกตำแหน่งในเรื่องของการปรับโหมดการปรับค่าแรงบิดที่ระดับ40แล้วปลดล็อกตรงนี้นะครับปิดซะฟังก์ชันการทำงานพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะปรับโหมดได้ในเลือกให้ถูกกับลักษณะงานนะครับโหมดสำหรับงานขันสกรูที่เป็นโลหะปรับค่าตั้งไม่เกินประมาณระดับที่21แต่ถ้าโหมดที่ใช้สำหรับงานขันสกรูประเภทไม้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนปรับค่าตั้งได้สูงสุดถึงระดับ41เลยนะครับทีนี้ระบบคีย์เลสชักก็สามารถที่จะคลายล็อกได้เลยนะครับผมสามารถคลายล็อกได้เลยใส่ดอกสว่านเข้าไปแล้วก็ปรับล็อกโดยใช้มือแต่ถ้าเรามีความชำนาญในการขันนะครับเราก็สามารถที่จะเดินเครื่องแล้วก็ล็อกได้เลยถ้าถอยออกก็คือคลายล็อกนะครับสว่านแบตเตอรี่ขนาด40โวลต์รุ่น DF001GZ01 ครับก็เป็นสว่านแบตเตอรี่ซึ่งใช้แบตขนาด40โวลต์เป็นต้นกำลังรุ่นนี้ออกแบบมางานหนักเลยนะครับสามารถจับดอกสว่านได้ถึง13มิลความสามารถในการเจาะเหล็กเนี่ยอยู่ที่20มิลเจาะไม้50มิลในรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามาเฉพาะในเครื่องเปล่ากับกล่องตัวชาร์จกับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นอุปกรณ์เสริมรับรองได้เลยว่าสำหรับการนำไปเจาะไม้เจาะเหล็กขันสกรูที่มีความยาว4นิ้วขึ้นไปเนี่ยตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับรับประกันได้เลยว่าแรงแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ